ผู้ชมครับพูดถึงปัญหาเมาแล้วขับนะครับยังคงเป็นสาเหตุหลักอันดับหนึ่งเลยนะครับที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในแต่ละวันเราก็จะได้ยินข่าวนะครับมีผู้บาดเจ็บมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากนะครับจากเมาแล้วขับยิ่งถ้าเป็นช่วงเทศกาลคนเดินทางกันเยอะนะครับปีใหม่สงกรานต์จำนวนอุบัติเหตุนั้นก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองนะครับก็พยายามที่จะออกมาตรการต่างๆนะครับเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยเฉพาะจากเมาแล้วขับคือนอกจากจะมีมาตรการทางกฎหมายนะครับมีการสั่งปรับมีมาตรการออกมาอย่างล่าสุดที่บังคับใช้เมื่อช่วงปีใหม่นะครับ คือเมาแล้วขับจับยึดรถอันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จค่ะก็คืออาจจะช่วยไปได้บ้างแต่ว่าก็น่าคิดเหมือนกันว่าจะมีวิธีอะไรที่ทำให้คนเนี่ยเขารู้สึกว่าไม่กล้าทำอีกคือต้องไม่กล้าทำเลยนะครับก็อย่างในเรื่องของการคุมประพฤติอันนี้ก็เหมือนกันนะครับคือคุณต้องมารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ต้องไปบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่างล่าสุดนี่ที่ทางจังหวัดยโสธรนะครับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรก็นำผู้ที่ถูกคุมประพฤติกว่า60คนนะครับไปที่โรงพยาบาลเลยคือพาไปดูนะครับว่าในโรงพยาบาลนั้นมีจุดอะไรบ้างมีแผนกอะไรกันบ้างนะครับเพื่อให้ผู้ที่ถูกคุมประพฤติได้ไปเห็นนะครับคนบาดเจ็บที่เกิดจากเมาแล้วขับนะครับอาจจะทำให้มีความกลัวมีความกังวลขึ้นมาและอีกหนึ่งจุดที่เขาบอกว่าเป็นไฮไลท์คุณนิการคืออย่างภาพที่เห็นอันนี้คือห้องดับจิตคือพาไปตัวห้องดับจิตเลยคือกะว่าไปแล้วก็ต้องกลัวนะคะแล้วก็จะได้เกิดความรู้สึกตระหนักขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมเพราะว่าถ้าเมาแล้วขับเนี่ยสุดท้ายเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายทั้งกับคนที่นั่งรถไปด้วยแล้วก็กับตัวคนขับเองนะครับซึ่งคุณสุนิสาเอมสมบุญนะครับรองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรนะครับก็นำผู้ถูกคุมความประพฤติของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร67คนเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษนะครับเขาใช้ชื่อว่าซ่อมสำนึกเมาแล้วขับก็คือพาผู้ถูกคุมความประพฤตินะครับคดีเมาแล้วขับเนี่ยไปทัวร์โรงพยาบาลก่อนที่จะไปบำเพ็ญประโยชน์นะครับก็หวังว่าผู้ที่ทำผิดจะได้รู้ถึงความทุกข์ทรมานการสูญเสียสมรรถภาพนะครับของผู้ได้รับบาดเจ็บที่เกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์นะครับก็คือพาไปที่ห้องดับจิตนะครับก็หวังว่าผู้ที่ถูกคุมประพฤตินะครับจะได้ตระหนักแล้วก็เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการขับขี่ทางนายแพทย์สุเมธีสาสีมานะครับหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาลยโสธรก็บอกนะครับว่าทางโรงพยาบาลเองก็พร้อมให้ความร่วมมือกับกรมคุมประพฤติในการรับผู้ถูกคุมความประพฤตินะครับเข้าทำงานบริการสังคมนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ถูกคุมประพฤตินั้นเกิดติดสำนึกแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมนะครับในการขับขี่ให้มีความระมัดระวังมากขึ้นครับค่ะนี่ก็เป็นโครงการนำร่องก่อน67คนด้วยกันนะคะน่าคิดเหมือนกันว่าหลังจากที่เข้าโครงการแล้วนะคะหลังจากนี้น่าจะมีกระบวนการในการติดตามนะคะพฤติกรรมการขับขี่เป็นอย่างไรปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นไหมถ้าได้ผลนี่ก็น่าทำต่อเหมือนกันนะ